ผู้ชมครับจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงการผลิตผ้ามอห้อมหรือว่าเสื้อผ้าที่ย้อมด้วยโทนสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มเป็นสีจากธรรมชาติที่ได้จากพืชและมอห้อมเมืองแพร่ก็ยังเป็นสินค้า GI ของจังหวัดแพร่ด้วยนะครับล่าสุดทางจังหวัดให้ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตได้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ GI ผ้ามอห้อมแพร่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นครับผ้ามอห้อมแพร่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเดือนมีนาคม2563นะครับคุณผู้ชมโดยมีคำนิยามว่าผ้าม่อห้อมแพร่ก็คือผ้าทอพื้นเมืองและเสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติหรือว่าเส้นใยสังเคราะห์ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติทำให้เกิดลายด้วยการมัดย้อมการจุ่มหรือการพิมพ์ลายด้วยภูมิปัญญาการก่อห้อมที่ใช้ใบและต้นห้อมซึ่งปลูกในจังหวัดแพร่ส่งผลให้ผ้าทอและเสื้อผ้า ที่ได้นั้นมีเฉดสีฟ้าถึงสีน้ําเงินเข้มครับมีกลิ่นหอมตามธรรมาชาติการพัฒนาสินค้าจีไอนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมเศ,ศ,ศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับแต่ยังช่วยอนุนรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ด้วยครับทางด้านนายคุณากรคดฮิตร,รันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะกรรมการอํานวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือจีไอจังหวัดแพร่ให้ความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI สํสำหรับ ผ้าหม้อห่อมแพรปีนี้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาต15รายนะครับประกอบด้วยผู้ผลิต1รายและผู้ประกอบการ14รายครับ